ช่วงเช้าวันนี้วันที่15กันยายนนะคะคุณทิมพิธาลิ้มจเจริญรัตค่ะออกมาโพสต์ผ่านทาง Facebook ของตัวเองโดยประกาศยุติบทบาทหน้าที่ในการเป็นหัวหน้าพักเก้าไกลนะคะโดยจะให้สสท่านอื่นขึ้นมาดํารงตําแหน่งเป็นหัวหน้าพักเก้าไกลแล้วก็เป็นผู้นำฝ่ายค้านค่ะ เมื่อช่วงเช้าของวันที่15กันยายนนะคะคุณพิธาลิมเจริญรัตค่ะได้โพสต์ข้อความประกาศลาออกจากการเป็นหัวหน้าพักเก้าไกลผ่านทาง Facebook ส่วนตัวโดยระบุข้อความว่าเรียนสมาชิกพักเก้าไกลทุกท่านและพี่น้องประชาชนผู้ทรงอำนาจสูงสุดในประเทศแม้ว่าวันนี้เป็นที่ชัดเจนแล้วว่าพักเก้าไกลต้องเดินหน้าสู่การทํางานเพื่อพี่น้องประชาชนในฐานะฝ่ายค้านที่มีเสียงมากที่สุดเป็นอันดับหนึ่งแต่ในเมื่อรัฐธรรมานูญฉบับปัจจุบันกําหนดให้ผู้นําฝ่ายค้านจําเป็นต้องเป็นสสที่ดํารงตําแหน่งหัวหน้าพักของพักฝ่ายค้าน และปัจจุบ,บันผมยังอยู่ภายใต้คําสั่งของศารลรัฐธรรมนูญที่ให้หยุดปฏิบัติหน้าที่สสผมจึงยังไม่สามารถเข้าไปทํางานในสภาผู้แทนราษฎรและไม่สามารถจะดารงตําแหน่งผู้นําฝ่ายค้านได้ในระยะเวลาอันใกล้นี้ขณะเดีวยวกันผมได้มีการหาหรือก,กับคณะกรรมการบริหารและสสของพักเก้าไกลแล้วว่าบทบาทผู้นําฝ่ายค้านมีความสําคัญเป็นอย่างยิ่งต่อระบบรัฐสภาและสมควรเป็นบทบาทที่รับผิดชอบโดยหัวหน้าพักของพักฝ่ายค้านหลักในสภาซึ่งตอนนี้คือพักเก้าไกลผู้นำฝ่าย ค้าจะเปรียบเสมือนหัวเรือที่กำหนดทิศทางการทำหน้าที่ในสภาของฝ่ายค้านเพื่อตรวจสอบถ่วงดุลรัฐบาลและผลักดันวาระการเปลี่ยนแปลงที่ยังตกหล่นจากนโยบายของรัฐบาลดังนั้นผมจึงตัดสินใจลาออกจากตำแหน่งหัวหน้าพักเก้าไกลณขณะนี้เพื่อเปิดทางให้พักเลือกสสที่สามารถทำหน้าที่ผู้นำฝ่ายค้านในสภาข,ขึ้นมาดำรงตำแหน่งหัวหน้าพักแทนผมขอยืนยันกับทุกท่านว่าไม่ว่าสถานะของผมจะเป็นอย่างไรผมไม่ได้หายไปไหนแต่ยังคงทำงานร่วมกับพักเก้าไกลและพี่น้องประชาชนอย่างสุด กําลังความสามารถเพื่อขับเคลื่อนวาระการเปลี่ยนแปลงที่เราปรารถนาร่วมกันและในวันที่24กันยายนนี้ขอเรียนเชิญพักเก้าไกลมาพบกันอีกครั้งในงาน9ก้าต่อไปก้าวไกลทั้งแผ่นดินบริเวณอาคารกีฬลาเวท1เขตดินแดงกรุงเทพเพื่อมุ่งหน้าสู่การสร้างพักการเมืองที่เข้มแข็งของพวกเราไปด้วยกันด้วยความเคารพในอำนาจของประชาชนลงชื่อพิธาลิมล้มเจริญรัฐพักเก้าไกลค่ะ